ความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพระอลงกตหรือว่าหลวงพ่ออลงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุนะครับทางหลวงพ่ออลงกตบอกว่าตอนนี้อาการนั้นดีขึ้นนะครับบอกลูกศิษย์บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับจะพาผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้อีกครั้งนึงครับแต่ก็ออกเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นเนี่ยเนี่ยคือมันไม่ได้มองเลยคุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปนาทีที่รถตู้ที่หลวงพ่ออลงกตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุนั้นไปชนกับรถกระบะขณะเลี้ยวตัดหน้าอย่างรุนแรงนะครับจนคู่กรณีเสียชีวิต2คนขณะที่เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุก็บาดเจ็บขาขวาหักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลวงพ่ออลงกตเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งมีอาการกระดูกที่สะโพกด้านขวาหักได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและรอการสแกนสมองอีกครั้งหลังจากสมองได้รับความกระทบกระเทือนกระแทกกับกระจกนะครับขณะนี้ทางแพทย์งดเยี่ยมนะครับเพื่อให้ท่านได้พักผ่อนพร้อมกันนี้ทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมพื้นที่ให้กับประชาชนและลูกศิษย์ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมบริเวณหน้าลิฟต์ชั้น4ตึกสัญญกรรมชายครับขณะที่พระอลงกตเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุนะคะก็เปิดเผยบอกว่าขอให้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อทุกคนที่ทราบข่าวว่าหลวงพ่อประสบอุบัติเหตุตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าขณะนี้อาการของหลวงพ่อดีขึ้นมากแล้วแต่ทางแพทย์อยากให้หลวงพ่อพักผ่อนก่อนอาการอื่นก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงส่วนศพของคู่กรณีทางหลวงพ่อจะดูแลให้ทั้งหมดพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ของวัดเข้าไปดูแลครอบครัวด้วยหากมีลูกที่ยังเรียนหนังสืออยู่ทางหลวงพ่อก็จะรับอุปการะดูแลทั้งหมดไม่ต้องกังวลค่ะคุณทุกคนนะที่เป็นห่วงจะบอกว่าหลวงพ่อผ่าตัดเรียบร้อยแล้วก็ขอให้พักฟื้นอีกสักพักนึงครับนะครับอาการทั่วไปก็ดีขึ้นเป็นลำดับครับผมใครที่เป็นห่วงแล้วอยากมาเยี่ยมก็ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนารายณ์นะที่ลพบุรีเนี่ยแต่ตอนนี้หมอเขาก็งดการเยี่ยมคนไข้ที่มาแล้วก็ไม่เป็นไรก็มาลงชื่ออวยพรให้หลวงพ่อหายเร็วๆนะลูกนะครับจ้าแล้วในส่วนของกรณีคู่กรณีหลวงพ่อดูแลอะไรบ้างครับผมส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจได้สอบพยานไปแล้วทั้งหมด4คนนะครับพร้อมกับนำตัวคนขับรถตู้ของหลวงพ่ออลงกตเนี่ยไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนะครับแต่ไม่พบนะครับจึงต้องรอสอบสวนพยานให้หมดก่อนขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหาครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ